นับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KK Trade จำกัดกลับมาชมรายการในช่วงสุดท้ายกันนะคะช่วงนี้เป็นช่วงของ Stock Today กับบริษัทหลักทรัพย์ KK Trade จำกัดค่ะเราพูดถึงผู้รู้ในเรื่องของวงการกอล์ฟแล้วนะครับเรามาดูผู้รู้ในเรื่องของวงการหุ้นบ้าง นะครับเดี๋ยววันนี้มันเป็นคุณกุ๊กกิ๊กสินธนาคมเพชรธรรมไปชมพร้อมกันเลยครับค่ะขอบคุณมากค่ะโปรเจคและคุณอ้อมกลับเข้ามาสู่ช่วงของ Stock Today กับบริษัทหลักทรัพย์ KK Trade จำกัดอยู่กับดิฉันสินธนาคงเพียรธรรมค่ะสำหรับในวันนี้นะคะตลาดหุ้นเอเชียแล้วก็ตลาดหุ้นไทยนั้นมีทิศทางแกว่งตัวที่ผันผวนนะคะในช่วงเช้าเปิดตลาดมาปรับตัวในแดนบวกเป็นการขานรับราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวบวกขึ้นค่อนข้างแรงนะคะโดย WTI นั้นก็บวกไปถึง 9% ส่วน Brent บวกไปถึง 10% ค่ะสำหรับราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกหลังจากที่ ECB นะคะหรือว่าธนาคารกลางได้มีการส่งสัญญาณออกมาว่าการประชุมในครั้งต่อไปคือเดือนมีนาคมค่ะอาจจะมีมาตรการใหม่ๆในการออกมากระตุ้นเศรษฐกิจนะคะสิ่งนี้เองจึงทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกนั้นขานรับในเชิงบวกส่วนทางด้านของภาคบ่ายค่ะก็เกิดแรงเทขายทำกำไรออกมานะคะจึงทำให้ดัชนีของเซ็ตอินเด็กซ์นั้นแกว่งตัวลงมาอยู่ในแดนลบแล้วก็ปรับตัวติดลบไปเล็กน้อยส่วนทางด้านในสัปดาห์นี้นะคะก็จะมีอีกหลากหลายตัวเลขสำคัญที่จะต้องจับตากันโดยเฉพาะการประชุมของเฟดค่ะที่กำลังจะเกิดขึ้น26และ27มกราคมนี้นะคะซึ่งเฟดนั้นก็นักลงทุนรวมถึงนักวิเคราะห์ประเมินค่ะว่าเฟดอาจจะมีการส่งสัญญาณถึงเรื่องของการตรึงอัตราดอกเบี้ยเอาไว้อยู่ที่ระดับ 0.25 ถึง 0.5% นะคะเนื่องจากว่าเงินเฟ้อนะอาจจะมีความผันผวนค่ะเพราะว่าภาวะภาพรวมของตลาดโลกรวมถึงตลาดการเงินทั่วโลกนั้นก็ยังอยู่ในลักษณะของการแกว่งตัวนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นปัจจัยที่จะทำให้เฟดนั้นยังคงอัตราดอกเบี้ยเอาไว้ก่อนนั่นเองค่ะส่วนทางด้านของตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐอีกหนึ่งตัวที่ต้องจับตากันก็คือ GDP ไตรมาส4นะคะประจำปีที่แล้วซึ่งก็ต้องมาดูกันนะคะว่าการเติบโตภาพรวมของบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐอเมริการวมถึงภาพรวมของเศรษฐกิจในสหรัฐนั้นในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี2558นั้นเป็นอย่างไรบ้างส่วนประเทศไทยเองก็จะมีการประกาศนะคะจากกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขนำเข้าแล้วก็ส่งออกด้วยค่ะแล้วก็ยังคงติดตามกันอย่างใกล้ชิดสำหรับการประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้แรงเทขายที่เกิดขึ้นมาจนทำให้ดัชนีเซ็ตอินเด็กซ์ติดลบไปนั้นเกิดจากกลุ่มไหนบ้างค่ะวันนี้นะคะดัชนีก็แกว่งตัวในกรอบที่ค่อนข้างกว้างนะคะ1267ถึง1283จุดหุ้นกลุ่มหลักที่เจอแรงเทขายออกมาก็คือสื่อสารขนส่งแล้วก็ธนาคารวันนี้ปรับตัวลดลงไปเล็กน้อยค่ะ 0.33 จุดนะคะปิดที่ 1267.70 จุดด้วยวอลุ่มการซื้อขาย 43,900 ล้านบาท5อันดับหลักทรัพย์นะคะนำมาโดยปตท.ค่ะที่ปรับตัวบวกขึ้นมา4บาทนะคะปิดที่222บาทแจ๊สบวก10สตางค์นะคะปิดที่3บาท10สตางค์ปตท.สผ.ค่ะบวก2บาท25สตางค์ปิดที่5บาท50 Advance นั้นปรับตัวลดลงไป4บาทนะคะปิดที่155บาทส่วน KBank นะคะติดลบไป5บาท50สตางค์ค่ะปิดที่157บาท50สตางค์เมื่อดูทางด้านของกลุ่มผู้ลงทุนนะคะต่างชาติวันนี้ขายสุทธิไป95ล้านบาทกองทุนซื้อ 2,429 ล้านบาทค่ะโบรกเกอร์ขาย12ล้านบาทรายย่อยขายเช่นเดียวกัน 2,320 ล้านบาททางด้านของตลาด TFX นะคะปรับตัวขึ้นมาเล็กน้อยนะคะ 0.20 จุดค่ะปิดที่ 783.40 จุดค่ะสำหรับในวันพรุ่งนี้นะคะ KK Trade ประเมินกรอบว่ายังคงปรับตัวอยู่ในขาขึ้นค่ะโดยวางแนวรับเอาไว้ที่ 1,260 แนวต้าน 1,280 จุดแล้วนี่คือทั้งหมดที่นำมาฝากกันในช่วงของ Stock Today ต้องขอขอบคุณบริษัทหลักทรัพย์ KK Trade จำกัด KK Trade มั่นใจทุกโอกาสไม่พลาดทุกการลงทุนให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์พร้อมกับบทวิเคราะห์การลงทุนเพื่อนักกอล์ฟทุกท่านมีเครื่องมือประกอบการตัดสินใจลงทุนแบบมืออาชีพเข้าไปดูรายละเอียดได้นะคะที่เว็บไซต์www.kktrade.co.th หรือว่าจะเป็น Facebook KK Trade Sec สำหรับในช่วงนี้ก็หมดเวลาแล้วค่ะดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ KK Trade ครับหุ้นตัวนี้ปัจจัยพื้นฐานดีแน่นะโอเคจัดเต็ม Yes เฮ้ยโอ้โหตีกอล์ฟก็แม่นยำลงทุนก็ไม่พลาดเยี่ยมมากนะครับโปรมันแน่นอนครับ
ก็ได้ติดตามอัปเดตข่าวสารในวงการหุ้นไปแล้วนะคะพรุ่งนี้มีหุ้นตัวไหนที่น่าสนใจบ้างนะคะก็คุณกุ๊กกิ๊กคงจะบอกคุณผู้ชมไปแล้วนะคะชื่อตามใช่ค่ะก็ขอบคุณบริษัทหลักทรัพย์ KK Trade จำกัดนะคะ KK Trade มั่นใจทุกโอกาสไม่พลาดทุกการลงทุนนะคะและวันนี้เวลาของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมนะคะพบกับรายการของเราได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา2ทุ่มถึง2ทุ่มครึ่งนะคะวันนี้คุณธีรัตน์สุตบุตรนะคะดิฉันธัญลักษณ์ชัตรยาลักษณ์และทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ